นี่เป็นอุปกรณ์ตัวที่3ของแบรนด์ Carus นะครับที่ผมได้มีโอกาสใช้งานแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนดูครับโดยรอบนี้ก็จะเป็นโคมไฟอเนกประสงค์ที่เป็นแบบ COB หรือ Chip on Board ครับสว่างสูงสุดถึง 1,500 ลูเมนแล้วก็มีแสงสีแดงให้ใช้งานครับแล้วก็ให้ค่าแสงสว่างตั้งแต่ 2,700 เคลวินไปจนถึง 6,500 เคลวินนะครับติดตั้งกับขาตั้งกล้องก็ได้นะครับแขวนกับเสาแขวนตะเกียงก็เหมาะฐานแม่เหล็กใช้งานได้ครับอเนกประสงค์เวลายึดกับฐานนะครับสามารถหมุนเปลี่ยนองศาได้ที่180องศานี่คือ Carus WL3 Camping and Work Light ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วก็ทดสอบกันคราวนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Carus WL3 กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่กล่องด้านหน้าครับกล่องด้านหน้าเขาก็จะเป็นรูปตัวไฟฉายตัวโคมไฟนะครับกล่องค่อนข้างจะมินิมอลนะครับส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นสเปคเกี่ยวกับพวกค่าความสว่างระยะส่องแล้วก็รันไทม์นะครับซึ่งก็บอกละเอียดมากๆด้านหลังยังเป็นตัวรูปโคมไฟอยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีตัวหนังสือบอกว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับเช่นพวกท้ายแม่เหล็กนะครับมีสกรูสำหรับใส่ขาตั้งกล้องนะส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นสเปคแบบละเอียดเลยนะว่าตัวไฟฉายตัวโคมไฟนั้นเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเช่นค่าความสว่างรันไทม์เป็น power bank นะครับโอเคครับพลิกมาที่ด้านหน้าเราก็จะทำการแกะกล่องกันอีกครั้งหนึ่งผมแกะกล่องจากด้านบนนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัว WL3 นั้นให้อะไรมาบ้างครับชิ้นแรกก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแบบ USB Type C ตัวต่อมาก็จะเป็นซองผ้าครับจากนั้นก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับซึ่งขนาดของเขานั้นถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปน้ำหนักเข้ามือกำลังดีครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับซึ่งคู่มือนั้นหน้าแรกๆนั้นจะเป็นภาษาจีนนะครับส่วนเปิดหน้าถัดไปนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องตกใจนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้าตัว Carus WL3 ครับผมมีคู่มือตัวไฟฉายซองแล้วก็สายชาร์จนะครับผมจะทำการบรรจุเจ้าตัวอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มาครับใส่ไปในซองทั้งตัวไฟฉายแล้วก็สายชาร์จนะครับจากนั้นเราจะไปทำการทดสอบรีวิวกันครับผมโอเคครับไปลุยกันมาดูสเปคของเจ้าตัว Carus WL3 กันบ้างนะครับเริ่มจากวัสดุนั้นก็จะทำมาจากพลาสติก ABS นะครับให้ความรู้สึกแน่นหนาแข็งแรงส่วนด้านหน้าของเขานั้นก็จะเป็นหลอดไฟ2ดวงครับก็คือไฟหลักแล้วก็ไฟสีแดงซึ่งก็จะเป็นแบบ COB หรือ Chip on Board นะครับซึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นชิป LED หลายตัววางบนแผงครับส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นตัวล็อกฐานนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นตัวพวกสวิตช์ต่างๆพร้อมไฟสถานะส่วนด้านบนครับก็จะเป็นพอร์ตชาร์จทั้ง input แล้วก็ output นะครับเป็น type A แล้วก็ type C ส่วนด้านล่างก็จะเป็นสกรู 1/4 ครับใช้กับขาตั้งกล้องได้แล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยตัว WL3 ครับให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,500 ลูเมนทำความเข้มแสงสูงสุดได้ที่550แคนเดล่าครับแล้วก็แสงไปได้ไกลสุดที่47เมตรโดยลักษณะของแสงนั้นไม่มีสปอตตรงกลางครับให้ความสว่างแบบสมดุลสม่ำเสมอเท่าๆกันส่วนแสงสีแดงครับตามสเปคนั้นเขาก็ให้มาที่625นาโนเมตรนะครับแล้วก็แสงไฟหลักนั้นให้ค่าอุณหภูมิแสงตั้งแต่ 2,700 3,500 4,500แล้วก็ 6,500 เคลวินนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมตัวแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นแบบ built-in นะครับ 13,500 มิลลิแอมครับ 3.7 โวลต์เป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับเป็นขนาด 21700ครับจำนวน3ก้อนซึ่งก็ให้รันไทม์สูงสุดของแสงปกติที่50ชั่วโมงที่ระดับ120ลูเมนครับส่วนแสงสีแดงนั้นก็ให้รันไทม์ที่158ชั่วโมงคราวนี้มาว่ากันที่ขนาดและก็น้ำหนักครับความกว้างของเขานั้นจะอยู่ที่98มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงของเขาจะอยู่ที่112มิลลิเมตรแล้วก็จะมีความหนาของตัวบอดี้อยู่ที่ 48.5 มิลลิเมตรครับน้ำหนักทั้งหมดของเขาจะอยู่ที่481กรัมครับตัวเครื่องนะครับทนการตกกระแทกจากที่สูงได้ที่1เมตรแล้วก็กันน้ำได้ที่ IPX5 ครับซึ่ง IPX5 นั่นก็คือทนทานต่อการฉีดด้วยน้ำแรงดันต่ำนะครับจากทุกทิศทางได้แล้วก็ตัวเครื่องสามารถใช้งานในสภาพอากาศที่ลบ20องศาถึง60องศาครับผม
ตัว WL3 ครับสามารถเป็นตัว power bank ได้ด้วยซึ่งก็จะให้แบตมาถึง 13,500 มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์อื่นๆได้ที่18วัตต์ผมลองกับตัวมือถือนะครับเป็นตัว S23 Ultra ซึ่งก็ขึ้นชาร์จไวหรือ Quick Charge ได้ด้วยครับผมส่วนการชาร์จไฟเข้ากับตัวโคมไฟนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 5.5 ถึง 6 ชั่วโมงโดยจะดูได้จากไฟสถานะแบตที่ด้านหลังนะครับซึ่งก็จะมี4หลอดก็ตกหลอดละ 25%ซึ่งเขาสามารถใช้ตัว power bank charge ได้ด้วยครับในการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากฐานที่เป็นแม่เหล็กของเขาได้ครับตรงฐานนั้นก็จะมีสกรู 1/4 ติดกับขาตั้งกล้องได้ทำให้สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากๆโดยตัวเครื่องนะครับสามารถหมุนไปมาได้ที่180องศาตรงฐานโคมไฟครับก็จะมีห่วงสำหรับคล้องได้ด้วยใช้งานกับเสาแขวนตะเกียงได้แบบสะดวกมากๆครับมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว WL3 กันบ้างนะครับเขาออกแบบได้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับสวิตช์ทางด้านซ้ายนั้นจะเป็นสวิตช์ไฟหลักนะครับกดดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟจากนั้นกดเพื่อเปลี่ยนระดับแสงโดยจะกดไปเรื่อยๆนะครับความสว่างของเขาก็จะวนไปเรื่อยๆตามตัวเลขที่กำหนดไว้ครับโดยจะมีไฟสถานะนั้นกำกับอีกทีว่าตอนนี้เราเปิดอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนสวิตช์ทางด้านขวาครับก็จะเป็นตัวเปลี่ยนระดับอุณหภูมิแสงครับกดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแสงตามความต้องการตามตัวเลขแล้วก็ไฟสถานะที่กำกับไว้นะครับส่วนสวิตช์ตรงกลางครับที่อยู่ด้านล่างนั้นก็จะเป็นสวิตช์ไฟสีแดงกดดับเบิลคลิกเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงแบบกระพริบแล้วก็กดอีก1ครั้งก็จะเป็นการปิดนะครับตัวไฟหลักแล้วก็ไฟสีแดงนะครับสามารถเปิดพร้อมกันได้โดยจะเปิดไฟแดงแบบค้างไวหรือเปิดแบบกระพริบก็ได้ครับผมลองเทียบขนาดกับไฟแบบ COB ที่ผมมีอยู่ในมือนะครับก็จะได้เห็นขนาดแล้วก็เปรียบเทียบกันชัดๆหลังจากนั้นผมก็เปรียบเทียบกับไฟแช็กให้ดูอีกทีหนึ่งครับก็จะเห็นขนาดของเจ้าตัว WL3 ได้ชัดเจนคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปทำการทดสอบแสงของเจ้าตัว Karat WL3 กันบ้างนะครับโดยเราจะทำการทดสอบแบบหลายๆโลเคชันแล้วก็หลายๆวิธีการนะแล้วก็แสงที่เข้าได้นะครับเราจะทำการทดสอบกันทุกอุณหภูมิแสงเลยเรามาดูกันว่าเจ้าตัวโคมไฟอเนกประสงค์ Karat WL3 นั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเรารอให้มืดสนิทสักครู่เรามาเริ่มกันที่การทดสอบการไล่ระดับแสงนะครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือที่120ลูเมนนะครับผมกดอีกครั้งนึงมาที่300ลูเมนครับจากนั้นก็มาที่750ลูเมนจากนั้นเป็นค่าความสว่างสูงสุดครับที่1500ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ระดับอุณหภูมิแสงครับคราวนี้ก็2700กดอีกครั้งนึงครับมาที่3500เคลวินแล้วก็ 4,500 เคลวินครับอีกทีหนึ่งที่ 6,500 เคลวินครับระดับแสงของเขาพอปิดก็จะเป็นระดับแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ทดสอบการใช้งานตัวท้ายแม่เหล็กนะครับโดยผมจำลองการซ่อมรถนะก็ติดเข้าไปครับจากนั้นก็สามารถหมุนองศาได้ซึ่งมันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกจริงๆครับการปรับหมุนองศาได้ครับผมคราวนี้มาลองถือเดินกันบ้างนะครับเขาเป็นโคมไฟแล้วก็ไฟอเนกประสงค์ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาถือเดินนั้นผมก็ทำการทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันแสงของเขาจะออกแนวกว้างๆนะครับแล้วก็แสงสม่ำเสมอไม่มีสปอตตรงกลางนะแสงเกือบๆจะเท่ากันหมดนะครับผมหันมาให้ทุกคนดูครับลักษณะของแสงคราวนี้ก็ลองปรับอุณหภูมิแสงให้ทุกคนดูกันนะครับก็จะกดไล่ไปเรื่อยๆก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับคราวนี้ก็ถือเดินกันบ้างนะครับที่2700เคลวินครับให้ทุกคนดูว่าแสงเป็นยังไงคราวนี้ปรับมาที่3500เคลวินครับอุณหภูมิแสงแตกต่างกันนะครับแต่ว่าแสงยังเหมือนกันอยู่แล้วก็4500เคลวินนะครับก็ลักษณะแสงนั้นเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูเลยทั้ง4อุณหภูมิแสงที่เขาสามารถทำได้นะครับใครชอบแสงแบบไหนก็สามารถเลือกใช้งานให้ตรงกับความเหมาะสมแล้วก็ความชอบได้เลยครับของแต่ละคนนะคราวนี้ผมจะถือเดินแล้วก็ถือกล้องไปด้วยนะครับ
ทุกคนก็จะได้เห็นว่าผมมองเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นแบบนั้นนะครับถึงเขาจะเป็นโคมไฟที่เหมาะกับการใช้แคมปิ้งหรืออยู่นิ่งๆอยู่กับที่นะครับแต่ว่าในเมื่อทดสอบแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณนี้มืดสนิทนะผมถือตัวโคมไฟนะครับแล้วก็ส่องไปเรื่อยแสงของเขากว้างนะครับกว้างจนล้นเฟรมกล้องผมเก็บไม่หมดนะครับจนตอนแรกผมแปลกใจทำไมมุมกล้องผมแคบแต่จริงๆแล้วแสงเขากว้างกว่านะครับคราวนี้ก็ลองปรับแสงให้ดูครับตรงนี้น่าจะ 2,700 เคลวินครับแล้วก็มาที่ 3,500 มาที่ 4,500 เคลวินครับแล้วก็อันนี้เป็น 6,500 เคลวินก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับผมกดให้ดูยาวๆเลยว่าลักษณะแสงที่เขาทำได้อุณหภูมิแสงที่ทำได้ครับก็ถือว่าอเนกประสงค์แล้วแต่ความชอบแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับผมถือมาที่ตรงต้นไม้ครับจะเห็นว่าแสงนั้นกว้างมากๆนะฮะลองเปลี่ยนอุณหภูมิแสงก็ได้อย่างที่เห็นครับคราวนี้มาลองโหมดของการแบบแขวนเสาแขวนตะเกียงบ้างนะครับก็อยู่ตรงบริเวณสวนยางพาราแสงของเขานั้นทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ดูนะครับนี่ครับเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ดูนี่คือยังไม่มืดสนิทนะครับแต่ว่าผมก็ลองให้ทุกคนเห็นจะได้เห็นลักษณะการใช้งานของผมด้วยนะครับมันไม่ได้มืดสนิทไปซะทีเดียวผมถอยออกมาให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงแบบชัดๆนะครับจากนั้นก็จะถือเดินเข้าไปในสวนยางครับอันนี้ก็คือยังไม่มืดสนิทเหมือนกันนะให้ทุกคนเห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยนะครับว่าผมถือใช้งานยังไงนะครับก็ถือเดินไปการถือเดินนั้นสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าแสงเขานั้นจะไปไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะตามสเปคอยู่ที่47เมตรแต่ก็เพียงพอสำหรับการถือเดินนะครับดูแสงจากด้านข้างด้านหลังแล้วค่อนข้างสวยนะพอผมหันมานี่ครับเราจะเห็นว่าในรัศมีทางเดินนั้นผมว่าอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับเราสามารถประเมินสถานการณ์ด้านหน้าได้ในการใช้ถือเดินนะแล้วก็ผมลองเปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ทุกคนดูนะครับท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทนะครับยังมีแสงอยู่แต่ก็สามารถทดสอบให้ทุกคนดูได้นะเพียงพอต่อการทดสอบนะครับความมืดคราวนี้ผมก็จะใช้ฟังก์ชันที่เขาสามารถติดกับขาตั้งกล้องได้นะครับก็ออกแนวแคมปิ้งนิดนึงซึ่งเขาถูกสร้างมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแคมปิ้งนะครับใช้กับการแคมปิ้งผมก็ตั้งกับขาตั้งกล้องแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับว่านี่ครับพอปิดไฟก็มืดสนิทเลยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแขวนเสาแขวนตะเกียงนะครับก็จำลองว่าโต๊ะกับเก้าอี้ผมนั่นคือมาแคมปิ้งแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้กางเต็นท์นะครับเพราะว่าฝนค่อนข้างตกบ่อยนะครับอันนี้คือแสงผมทดสอบที่ค่าความสว่างสูงสุดนะครับ 1,500 ลูเมนก็แสงสว่างชัดเจนแล้วก็เป็นมุมกว้างด้วยนะครับถ้ายกสูงเนี่ยรัศมีของเขาก็จะยิ่งกว้างขึ้นนะครับนี่ครับพอเปลี่ยนอุณหภูมิแสงนะก็จะได้แสงแบบนี้ครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับสำหรับในเรื่องของอุณหภูมิแสงถือว่าการใช้งานนั้นสามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับแสงกว้างแล้วก็สว่างชัดเจนนะครับรันไทม์นั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับคราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานกันบ้างนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับซึ่งงานประกอบของเขานั้นแน่นหนามากนะครับส่วนตัวน้ำหนักนั้นเขาอาจจะมากกว่าตัวอื่นๆที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักจนเป็นภาระจนเกินไปนะครับในเรื่องของแสงนะครับความสว่างนี้เขาให้มาที่ 1,500 ลูเมนนะครับสำหรับผมนั้นก็ในโหมดของโคมไฟนั้นถือว่าเกินพอกับการใช้งานนะครับโดยเขาจะเหมาะกับการใช้งานที่อยู่กับที่ให้แสงที่กว้างนะครับแล้วก็สม่ำเสมอไม่มีสปอตนะครับแสงเท่าๆกันแทบจะจากตรงกลางไล่มาถึงขอบนะครับส่วนในการถือเดินนะครับก็เขาสามารถทำได้ดีนะครับแต่ว่าแสงอาจจะไปได้ไม่ไกลมากถ้าต้องเดินป่าอาจจะต้องมีไฟฉายอีกสักตัวหนึ่งนะครับ
ส่วนฟังก์ชันตัว power bank นะครับเขาก็สามารถชาร์จด่วนได้เลยนะซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มานั้นค่อนข้างที่จะเยอะนั่นก็คือ 13,500 มิลลิแอมป์ครับโดยรวมๆสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Karat WL3 นะผมว่าเขาเป็นโคมไฟที่น่าใช้งานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เขาให้มาความอเนกประสงค์ในเรื่องของการติดตั้งการติดการแขวนการห้อยนะครับสามารถใช้กับขาตั้งกล้องได้นี่ก็สามารถใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับแล้วก็แสงที่เขาให้มาถึง4อุณหภูมิแสงนะครับ2700เควิน3500เควิน4500แล้วก็6500เควินนั้นเลือกใช้ได้เลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีแสงสีแดงด้วยส่วนในเรื่องของสถานที่จำหน่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าในไทยนั้นจะมีตัวแทนจำหน่ายไหมแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ที่เว็บ Official นะครับก็สามารถส่งมาที่ประเทศไทยได้ด้วยซึ่งณตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องฝาปิดเลนด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ